สวัสดีชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับก็สวัสดีไปยัง FT MotoGP นะฮะเจอกันกับผมในบรรยากาศที่วันนี้น่านอนกลางวันเหลือเกินนะครับฝนตกมาตั้งแต่เช้าตอนจนตอนนี้เนี่ย11โมงกว่าแล้วยังไม่หยุดครับพยากรณ์อากาศรอบนี้แม่นยำนะฮะเขาบอกว่าอีสานบอกว่าขอนแก่นบ้านผมเนี่ยฝนให้ระวังฝนจะตกหนักใน1สัปดาห์จากนี้ไปเนี่ยแต่หนักของเขาคือไม่ได้ว่าตกแรงนะครับไม่ได้ตกจนน้ำไหลจนน้ำท่วมเหมือนกับทุกครั้งแต่ตกไม่หยุดโปรยมาแบบนี้เบาๆนะครับตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยมีแนวโน้มว่าก็คงจะไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าจะหยุดกันเมื่อไหร่เนาะบรรยากาศแบบนี้มันขี้เกียจออกไปไหนกันเหลือเกินวันนี้คุยกันชิวๆนะครับเดี๋ยวคืนนี้คงจะเจอกับทุกคนอีกนะฮะอาจจะเป็นในรูปแบบของพอดแคสต์ครับภาคกลางวันหยิบยกเรื่องราวของ Honda ของจวนเมียของมาร์คมาร์เคสมาเล่าเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่จะถึง MotoGP ไม่ต้องรอนานนะครับสัปดาห์นี้ที่โมโตงีนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยมานะครับอีก 2-3 วันข้างหน้านี้ตารางเวลาการแข่งขันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดแจงให้นะครับแต่เวลามันก็ไม่ได้หนีไปจากเดิมมากมายนักหรอกนะครับมันก็คือมันจะเร็วมันจะอยู่ในภาคกลางวันหลังจากนี้ไปนะครับเมื่อการแข่งขันเข้าสู่ทวีปเอเชียเนี่ยเนาะโฮมเรสของ Honda ในที่นี่นะครับสุดสัปดาห์นี้เนี่ยแฟนๆของมาร์คก็คงจะเฝ้ารอบางสิ่งบางอย่างจากเขาก่อนหน้านี้มาร์คมาร์เกสเคยบอกไว้ว่าจะตัดสินอนาคตของตัวเองนะครับที่ญี่ปุ่นก็คือผ่านการแข่งขันที่นี่ไปเนี่ยจะมีความชัดเจนว่าข่าวลือที่ออกมาฮะว่าเขานะครับจะจัดการยังไงก็คือจะสรุปเลยจากนี้ไปจะได้ไม่ต้องมาลืออีกนะฮะย้ายคือย้ายอยู่คืออยู่อะไรทำนองนั้นเราได้เห็นท่าทีของเปาโลเซียเบติทางบอสของทางดูคาติอันนี้ก็ออกมาบอกนะออกมาเปิดทางละทั้งเกรซินี่เองทั้งดูคาติเองเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วฮะเพียงแต่มันเป็นปัญหาของมาร์คนะครับถ้ามาร์คเขาจะย้ายเขาก็ต้องไปเคลียร์ไปคุยกับทางต้นสังกัดเองซึ่งทางเกรซินี่ทางดูคาติก็รอฟังคำตอบอยู่ซึ่งนะครับมันก็คงจะมีเหตุผลอยู่นะครับหลักๆ ก็คือเป็นในเรื่องของทิศทางของรถที่มันจะดีขึ้นไหมในโมเตกินะครับแน่นอนว่าการแข่งขันที่อินเดียเนี่ยทั้งจวนเมียทั้งมาร์คมาร์เคสนั้นผลงานยกระดับมาร์คเนี่ยยังพอเข้าใจได้แต่จวนเมียนะครับจบอันดับที่5ตามจริงก็มีลุ้นนะครับอันดับที่4แหละก็คือเบียดนะครับต่อสู้กับแบดบินเดอร์ของ KTM ได้อย่างคู่ขี้สูสีแต่ทุกคนก็อย่าลืมนะครับว่าการแข่งขันที่อินเดียในรอบนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับความไม่พร้อมเรื่องของข้อมูลของนักแข่งหลายๆคนจริงอยู่นะครับเราอาจจะมองว่าดูคาติเนี่ยคงไม่มีปัญหาหรอกมั้งเพราะว่าจำนวนรถเยอะกว่าน่าจะมีข้อมูลคือจะมีนักแข่งเยอะกว่ายังไงก็ตามเนี่ยแต่ทุกคนก็คือใหม่กับที่นี่ครับข้อมูลเยอะบางทีมันก็ไม่สามารถที่จะจัดการได้นะครับตามที่ข้อมูลควรที่จะเป็นไปได้เสมอไปนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยนะฮะมันก็เก๊ะๆกังๆมันก็นักแข่งเนี่ยสำคัญยังไม่รู้เหลี่ยมรู้ลายไม่รู้อะไรอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งครับที่ทำให้ Honda เนี่ยดูดีขึ้นมาเลยถามว่าอาการของรถยังคงอยู่ไหมที่เรามองว่าเป็นปัญหาอาการกริปยางล้อหลังไม่มีนะครับอาการที่เปิดคันเร่งหนักๆนี่มันก็เลื้อยมันก็สายเหลือเกินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะอาการเลี้ยวยากอย่างเงี้ยมีฮะมีอยู่แต่ในรอบนี้คนอื่นเขาก็มีด้วยนะครับแล้วนักแข่งก็ค่อนข้างระวังเป็นพิเศษเลยทำให้ดูโดดเด่นผมพยายามจะบอกทุกคนว่ามันยังตัดสินอะไรไม่ได้นะครับว่าที่อินเดียเนี่ยจะใช้เป็นเกณฑ์มาบอกว่าเฮ้ย Honda แบบว่าดีขึ้นมา 100% แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยยังไม่สามารถการันตีคอนเฟิร์มได้ขนาดนั้นก็เพราะเหตุผลที่เล่ามานั่นแหละฮะแต่ถ้าเป็นในที่ญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้แม้ว่ามันจะเป็นโฮมเรสของทาง Honda เองก็จริงเนี่ยแต่นักแข่งทุกคนนะครับย้ำว่าทุกคนเขาก็มีข้อมูลมาเต็มที่บางคนมีข้อมูลตั้งแต่รุ่นเยาวชนนู่นตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่เรียกว่ามีข้อมูลมีอะไรตรงนี้แต่เคยลงแข่งขันมาก่อนอะไรอย่างนี้ไงอันนั้นทุกคนก็จะนะครับไม่ได้ว่าได้เปรียบเสียเปรียบกันจะเอามาเป็นข้ออ้างว่าเฮ้ยนะครับนี่เป็นสนามใหม่เหมือนอินเดียไม่ใช่ครับดังนั้นมันก็จะมองกลับมาว่าเราจะได้เห็นศักยภาพโดยแท้จริงของ RC213V ว่ามันไปในทิศทางบวกจริงแล้วเหรออะไรอย่างนี้ประเด็นต่อมาก็คือจวนเมียที่นะครับเรามองว่าผลงานดีขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าเริ่มเข้าอกเข้าใจในรถแข่งมากขึ้นแล้วใช่ไหมถ้ายังบวกถ้ายังติดท็อป10ได้สมมุตินะยังสามารถต่อสู้เพื่ออยู่ในอันดับในท็อป10ได้เนี่ย
อันนี้ก็คือเป็นทิศทางที่ชัดเจนนะฮะในระดับพอสมควรมาร์กมาร์เคสแม้ว่าจะไม่ได้ทำอันดับได้ดีเหมือนจอห์นเมียร์นะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่ามาร์กเองถ้าไม่พลาดล้มออกไปเนี่ยด้วยความเร็วที่มีอยู่คิดว่านะครับน่าจะมีโอกาสได้ลุ้นต่อสู้เพื่อท็อป4ท็อป5ได้สบายๆอยู่แล้วล่ะครับแม้จะหลุดออกไปแต่ก็เอารถเข้ามาแล้วก็ไล่เก็บไล่แซงกันได้ทอนอันดับได้หลายคันอยู่เหมือนกันนั่นก็คือสิ่งที่เราได้เห็นกันในตรงนี้แฟนๆที่นั่นนะครับในโฮมเลสในบ้านเกิดในญี่ปุ่นแฟนๆของ Honda ต่างก็หวังแล้วฮะว่าจะได้ยินจากปากมาร์กแบบเป็นบทสรุปเลยโอเคมาร์กจะอยู่ที่นี่จะร่วมหัวจมท้ายกับ Honda ไปอย่างน้อยๆให้มันครบสัญญาถ้าปีหน้าไม่ดีขึ้นจะว่าจะออกไปอย่างเงี้ยก็คงเรียกว่าหมดข้อโต้แย้งหมดอะไรใช่ไหมล่ะแต่ถ้านะครับมันตรงกันข้ามสมมติคิดในแง่ร้ายนะว่ามาร์กอาจจะตัดสินใจที่จะย้ายในที่ญี่ปุ่นหรือผลงานทั้งสองคนในญี่ปุ่นเนี่ยออกมาไม่ดีงามนักอันนี้มันคงเป็นข่าวที่สะเทือนใจสุดๆมามองดูแล้วมาร์กเขาจะใจร้ายใจดำขนาดนั้นเชียวเลยใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนๆจะมองกันว่าไงฮะประเด็นนี้บางคนก็บอกว่าย้ายแน่ๆละบางคนก็บอก50 50บางคนก็บอกว่าโอเคนะครับผลงานทิศทางของรถถ้ามันดีในญี่ปุ่นเนี่ยยังไงก็คงไม่ย้ายนะครับผมก็หวังว่ามันจะให้มันออกมาสรุปมาเลยดีกว่านะมองกลางๆเข้าไปเนี่ยนะครับคือถ้าย้ายคุณก็ย้ายไปเลยถ้าคุณยังอยู่คุณก็อยู่ไปแบบว่าอย่าให้มันมีข่าวลือมีอะไรเล็ดลอดอะไรมาอีกเลยมันไม่เป็นผลดีเท่าไหร่หรอกครับกับการที่มีอะไรมาตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทีมงานของทาง Honda เขาจะทำงานไม่สนิทใจนะครับอย่างหนึ่งไม่สะดวกใจคือสถานการณ์มันไม่ชัวร์ไงว่าตกลงจะอยู่หรือจะไปอะไรไงใช่ไหมดังนั้นก็คือรีบจัดแจงให้มันเสร็จนี่ครับในที่นี่ไปเลยความคิดผมถ้าผมบอกมาร์กถ้าผมปรึกษามาร์กได้นะไม่ควรที่จะให้มันมีอะไรยืดเยื้อนะครับผมเชื่อว่าแฟนๆของมาร์กก็คงจะมีหลายมุมมองแหละที่มองเข้าไปส่วนพวกที่พร้อมจะยอมรับทุกเงื่อนไขทุกการตัดสินใจก็มีอยู่ทีมเดิมก็เชียร์ย้ายไปทีมใหม่ก็ให้กำลังใจก็เชียร์อยู่เหมือนเดิมหรือพวกที่แบบสนับสนุนให้ย้ายพรุ่งนี้มะรืนนี้ได้ยิ่งดีเลยก็มีเยอะพวกที่บอกว่าไม่ต้องย้ายหรอกอยู่เป็นตำนานตรงนี้มันจะจบที่เท่าไหร่ยังไงก็ไม่ต้องไปสนเราเกิดจากที่นี่เราก็ต้องขอรีไทร์ขออะไรให้มันจบในที่นี่นั่นแหละฮะดังนั้นเพื่อนๆอยู่ในโมเมนต์ของแฟนๆแบบไหนแล้วครับ 3-4 ประเภทที่ผมยกตัวอย่างกันมานะฮะก็นะครับในญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของดินฟ้าอากาศที่เราจะต้องได้ลุ้นซึ่งบางทีมันก็อาจจะไปมีผลนะครับทำให้ผลการแข่งขันมันออกมาอีกรูปแบบนึงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะได้รับผลกระทบเรื่องของฝนของไรเหมือนกับที่ประเทศไทยบ้านเราในตอนนี้กันหรือเปล่านะครับที่โมเตงิในญี่ปุ่นเนี่ยคือถ้ามันมาฝนมาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถที่จะเห็นศักยภาพของรถแข่งได้อย่างเต็มที่อย่าได้คิดว่ามันน่าจะดีเรื่องนี้พอฝนมาปุ๊บก็จบเลยเหมือนการทดสอบการเทสรถเนี่ยนะครับก็คือเขาจะต้องเลี่ยงฝนคือถ้าฝนมาเขาจะไม่เทสเลยนะเพราะว่ามันจะได้ข้อมูลที่ผิดเพี้ยนนะฮะมันจะได้ข้อสรุปที่ไม่ตรงโจทย์ไม่ตรงประเด็นอาคิดขำๆถ้าฝนมาปุ๊บแล้วมาร์กผลงานดีขึ้นจอห์นเมียร์ผลงานดีขึ้นเราก็จะมีการพูดประเด็นต่อไปกันอีกว่าถ้าฝนไม่มามันจะเป็นยังไงนะเนี่ยเห็นไหมมันก็เหมือนมันยังไม่รู้ชัดเจนเนี่ยเหมือนที่อินเดียเนี่ยที่บอกว่าดีขึ้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าดีขึ้นเนี่ยส่วนนึงผมก็ยังไม่สามารถที่จะมาฟันธงได้ว่าดีขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าคนอื่นเขาก็ไม่ได้ลงแข่งไม่ได้อะไรที่นี่ยังไม่ได้โชว์ศักยภาพเต็มๆไงคือสนามที่มันเหมาะกับการทดสอบการเทสและการดูประสิทธิภาพของตัวรถจริงๆมันจะต้องเป็นสนามแห้งนะครับถ้าเลือกได้จริงๆนะมันจะต้องเป็นสนามแห้งแล้วมันจะต้องเป็นสนามที่ไม่ใช่แบบในอินเดียเป็นสนามที่นักแข่งเขารู้จักเขาคุ้นเคยกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ไงฮะอย่างเขามีโอกาสได้ลง private test ตรงนั้นแล้วได้ยิ่งดีอะไรเงี้ยมันถึงจะบ่งบอกได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างในที่นี่เอานะครับส่งเสียงกันมาหน่อยแฟนๆของมาร์กมาร์เคสนะฮะว่าให้อยู่หรือให้ไปยังไงดีรวมทั้งจอห์นเมียร์นะครับที่อาจจะเหมือนเงียบๆเหมือนนิ่งๆอยู่เหมือนกันนะแต่มันก็มีข่าวเล็ดลอดอยู่นะครับในช่วงที่ยากลำบากของเขาก่อนหน้านี้เนี่ยว่า
โอเคความคิดวีทายมันก็แวบเข้ามาในหัวแล้วก็การที่จะไปดีลกับทีมอื่นในที่นี่เรามองว่าเป็นเกรซซินี่เนี่ยนะครับมันก็ยังไม่สามารถที่จะละเลยไปได้นะครับว่าข่าวล่ามข่าวลือตรงนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะกลับมาเชื่อมโยงกันได้อีกครั้งนึงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงทุกคนเนาะแต่ใดๆก็ตามนะครับดูแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ทำให้แฟนๆฮอนด้าเนี่ยนะรู้สึกว่ายิ้มกลุ่มกลิ่มนะครับบางคนถึงกับบอกผมว่าพี่ปุ้ยผมนี่คงนอนฝันดีเลยแหละในคืนนี้เพราะว่าฮอนด้ากลับมาแล้วนะฮะแม้จะกลับมาได้ยาวแค่ไหนเรายังไม่ทราบเนี่ยแต่กลับก็คือกลับผลงานดีแล้วก็ต้องชื่นชมไปนะครับแต่จะยืนระยะได้แค่ไหนเราก็ต้องรอดูเฝ้าดูแล้วก็คอยให้กำลังใจนะครับในฐานะของคนที่เป็นแฟนคนที่เชียร์ตรงนี้กันต่อไปนะครับทุกคนโอเคนะครับในข่าวในช่วงนี้มันก็จะเยอะอยู่ผมเองบางทีก็เขียนไม่ทันเรายอมรับนะฮะเอามาสลับกันบ้างนะครับเอามาพูดบ้างเอามาเขียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเว้นกัน1สัปดาห์เนี่ยมันค่อนข้างเร็วนะฮะแข่งขันกันวันอาทิตย์เสร็จวันจันทร์นักแข่งก็ต้องเดินทางแล้วบางคนก็เดินทางวันอังคารอย่างเงี้ยนะครับอยากจะไปสแตนบายไปรอไปแช่น้ำอุ่นรอก่อนที่ญี่ปุ่นนะครับก็มันเลยมีข่าวมีอะไรออกมามากมายก็ขออภัยนะครับที่อาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจบางครั้งโอ้โหนะฮะบางทีทำอะไรอยู่กว่าจะพูดมาได้อะไรเงี้ยใช่ไหมกว่าจะหยิบยกเรื่องนี้มาเขียนมาเล่าเนี่ยมันนานไปหรือเปล่าก็ประมาณนั้นแหละแต่ก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกการซัพพอร์ตกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงคลิปกันไปนะฮะใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ไปติดตามผมย้อนหลังได้นะครับกับบทวิเคราะห์ว่า3คนเนี่ยใครจะมีโอกาสได้ลุ้นแชมป์โลกอะไรยังไงกันบ้างกับดูคติที่ชิงกันเองจุดเด่นจุดด้อยจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละคนเป็นยังไงรวมทั้งใน F1 นะครับผมก็ประชาสัมพันธ์ในตรงนี้ต่อกันไปเลยนะครับในช่วงท้ายคลิปเนี่ยว่า F1 ก็ลงคลิปรัวๆเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องราวที่อาจจะเรียกว่ามีผลเกี่ยวข้องกับทางนักแข่งสายเลือดไทยนะครับน้องเล็กอเล็กซานเดอร์อัลบอนในเรื่องเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ของเขาในปีหน้าจะเป็นคนใหม่เปิดซิงเลยหรือว่าจะเป็นคนเก่าในปีนี้ก็ไปลุ้นไปวิเคราะห์ช่วยกันรวมทั้งขอบคุณทุกออเดอร์นะครับที่สนับสนุนสินค้าที่ผมโพสต์ลงไปนะครับก็อุ่นใจมากนะครับอย่างน้อยๆก็ได้ค่าน้ำค่าไฟแล้วว่า นะเอาสนับสนุนผมได้นะครับในช่องทางที่ผมแจ้งเอาไว้นะครับในใต้ชื่อคลิปเนี่ยนั่นแหละมันจะมีลิงก์อยู่นะครับเพื่อนๆเข้าไปเลือกดูสินค้าแล้วก็คลิกสั่งซื้อได้นะฮะผมก็จะได้ค่าเปอร์เซ็นต์นิดๆหน่อยๆรวมทั้งในคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับนั้นก็จะมีลิสต์รายชื่อของสินค้าแต่ละรายการถ้ามันโดนใจถ้ามันใช่เลยก็กดสั่งซื้อไปนะครับนั่นคือ1ช่องทางที่สนับสนุนผมนอกจากการติดตามการไลค์การแชร์การคุยกันแล้วก็คือตรงนี้แหละเห็นผลชัดเจนเนาะโอเคนะครับก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะดินฟ้าอากาศอย่างที่บอกไปนี่แหละนะครับเมื่อเช้าผมเดินออกไปดูตรงนู้นก็โอ้โหนะฮะคือมันลื่นนะครับพื้นแทร็กมันลื่น เป็นห่วงชาว2ล้อทุกคนนะครับติดเสื้อกันฝนติดร่มติดอะไรไปด้วยอย่าประมาทนะใครมีทรัพย์สินมีของมีค่าอยู่ในพื้นที่น้ำมาพื้นที่น้ำผ่านอย่างเงี้ยก็ดูแลเซฟให้มันถี่ถ้วนกันเอาไว้เป็นห่วงใยทุกคนครับเดี๋ยวคืนนี้ค่อยมาพอดแคสต์กันอีกครั้งนึงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ